สวัสดีค่ะแฟนๆทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราจะกินฮอตพอตกันนะคะแต่ว่าน้ำซุปเนี่ยจะทำแบบเป็นน้ำซุปของโชยุนะคะปาปิซีก็จะทำแบบง่ายๆนะคะไม่ยากนะคะคือมาตั้งน้ำให้เดือดค่ะก็จะใส่นี่ค่ะใส่ขิงลงไปนะคะแล้วก็จะตามด้วยโชยุหรือว่าคิโกเมนนะคะนี่จะเป็นน้ำดำๆนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะตามด้วยผงปรุงรสหมูหรือไก่ก็ได้นะคะนี่ค่ะแล้วก็จะตามด้วยน้ำมันงาค่ะเพื่อความหอมนะคะนี่ค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะก็จะเคี่ยวให้มีไม่ต้องเคี่ยวนานนะคะเพราะยังไงเราก็จะไปต้มอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวหม้อฮอตพอตของเรานะคะก็จะต้มให้มีกลิ่นขิงนิดหน่อยนะคะทีนี้ก็จะชิมรสก่อนนะคะรสชาติเป็นยังไงนะคะปรุงรสตามชอบเลยนะคะใครชอบหวานหน่อยก็เติมน้ำตาลได้นะคะโอ้ของป้าพิซี่นี่พอแล้วนะคะนี่ค่ะพอแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องไปต้มต่อในหม้อฮอตพอตอยู่แล้วนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปเตรียมน้ำจิ้มแป๊บหนึ่งค่ะค่ะน้ำจิ้มนะคะป้าพิซี่ก็จะทำแบบง่ายๆนะคะก็คือนี่ค่ะซอนบอนสึนะคะก็คือเป็นน้ำจิ้มเนื้อย่างอะไรของญี่ปุ่นเขานะคะเขาปรุงรสมาแล้วนะคะก็จะเป็นสีดำนะคะเราก็แค่มาใส่พริกใส่ต้นหอมเพิ่มแค่นั้นเองนะคะผสมของคิดก็จะไม่ใส่พริกนะคะนี่ค่ะมีป้าพิซี่ทำให้ดูนะคะนี่แค่นี้ค่ะเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วส่วนเป็นพวกน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวนี่ก็เป็นน้ำจิ้มซุกี้ธรรมดาค่ะแล้วก็ซื้อมาตามชอบเลยนะคะก่อนนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้จะกินแบบญี่ปุ่งนะคะไปกินด้วยกันค่ะเรียบร้อยแล้วHello, friends. Friends and family of the Pessy Chanel. Today we have hot, huh? Yes. มาแล้วค่ะนี่ค่ะเอาที่ลวกค่ะอันนี้ที่ตักน้ำซุปค่ะอันนี้ที่สำหรับใส่เนื้อลูกเอาเนื้อมาสิเอาเนื้อมาวางเลยนี่ค่ะก็มีเส้นมาม่าด้วยค่ะมาม่าเกาหลีค่ะใส่ไปก่อนเลยอันนี้ก็ไปอันนี้ก็เป็นไส้กรอกอะไรไม่รู้ค่ะ call it merguez merguez pudding yes ใส่ไปเลย I never try merguez in a hot pot ป้าพิซี่อยากจะลองเนี่ยค่ะไอซอสอันนี้ค่ะป้าพิซี่ก็ซื้อมาจากอูบองนี่แหละค่ะพอดีเมื่อวานแวะไปที่ร้านเขาก็เลยเขาบอกว่าไม่ต้องมาปรุงอะไรเลยเพราะว่าเขาปรุงมาแล้วสำหรับกินเนื้อย่างหรือว่าพวกฮอตพอตหรือว่าซุกี้ที่ญี่ปุ่นนะคะซี่ก็เลยลองเขาบอกว่าแค่ซอยพริกกับต้นหอมใส่ก็เลยอยากลองมากเขาใส่ผักก่อนละกันผักก็แบบธรรมชาตินะคะมีแมลงซื้อจากคุณป้าค่ะจะขายหัวละ30 บาทค่ะหัวใหญ่เหมือนกันค่ะอันนี้ครึ่งหัวค่ะหอมขึ้นช่ายด้วยผักใส่เลยคิดจะเอาเนื้อก่อนเลยเวอร์หวังอุ้ยตั้งกล้องนี้ก็ดีค่ะแฟนทางบ้านเห็นเนาะวันนี้ไม่ออกไปนั่งข้างนอกค่ะลมแรงมากแล้วก็ฝุ่นเราซักผ้าห่มค่ะอุ้ยได้เครื่องซักผ้านี้มาดีมากแล้วถนอมผ้าป้าเพซี่เลยนะคะไอฝาบนเนี่ยค่ะดีมากเมื่อก่อนเนี่ยเสื้อในของป้าพิซี่นะคะใช้ของวาโก้นะเชื่อไหมบางคนก็ใช้ไป10 ปีแต่ของป้าพิซี่ปีกว่าเละเครื่องแบบโอ้โหมันหมุนแรงมากเครื่องแบบว่าฝาหน้านะคะแต่พอมาฝาบนเนี่ยคือขอโทษนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องปกติเนาะพวกชุดชั้นในป้าแบบว่ายางเยิงปกติค่ะอันเก่านั่นนะคะโอ้โหจะยี่ห้อดังแค่ไหนค่ะเจอเครื่องอันนั้นเข้าไปค่ะกระจุยแต่เครื่องนี้เนาะแบบเชิ้ตแบบเซฟอลอดเลยอะน้องทัพทีมบอกเสื้อนักเรียนหนูป้าแบบปุ๋ยแบ
เขาใส่มาไม่รู้กี่ปีไม่เป็นไรค่ะจะมาเจอเครื่องไอ้ฝาหน้าไอ้ก่อนจะพังไปอ่ะโอ้โหแบบเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนพอมาเจออันนี้มันเหมือนแบบมันถนอมผ้ากว่าค่ะแต่คนเราก็ชอบไม่เหมือนกันเนาะป้าบิ๊กซี่เคยใช้ฝาหน้ามากับลุงคิดน่ะ10กว่าปีเสื้อผ้านี้เปลืองมากชุดชั้นในนี่เปลืองมากทั้งของลุงคิดทั้งของใครจนหลานก็มาเจอของแม่เขาไม่อะไรแม่เขาซักมือเองเขาไม่มาใช้เครื่องเลยแต่พอมาอันนี้เสื้อผ้าไม่พังดีอ่ะถึงซื้อใหม่นะคะแต่ลุงคิดบอกอย่าพูดเรื่องซื้อใหม่เลย10 year ใช่ไหม Have to buy new I talk with you when we walk in the morning บอกว่า next time จะซื้อคราวหน้าถ้าเกิดเครื่องนี้พังก็จะซื้อฝาบนค่ะไม่เอาแล้วฝาหน้าเสื้อผ้าพัง Next laundry machineลุงคิดบอกว่า Maybe in 10 years they have new technology ลุงคิดบอกว่ากว่าจะซื้ออีกทีก็คงจะ10ปีแล้วมั้งเธอ yeah. เพราะว่าอันเก่านั้นก็10ปีของซีเมนต์ลองน้ำจิ้มเนี้ยน้ำจิ้มอันเนี้ยเขาเป็นน้ำจิ้มเต้าหู้ยี้ของเต้าอุ๊อร่อยใช่ถ้าอร่อยเราก็จะซื้อกินเรื่อยๆเพราะว่าเรากินกันบ่อยค่ะช่วงนี้หน้าหนาวนะคะต้องแบบซื้อกินอันนี้พับมาพอดีมีกระดาษหมูนี่เราก็ซื้อมาจากของเขานะคะคือไปอุดหนุนเขาเราไปบอกเขาว่าพอดีวันเสาร์ที่ผ่านมาเราไม่ได้ไปที่ว่าเป็นตลาดเมียอะไรนั้นแม่บ้านฝรั่งเมียฝรั่งเขาออกบูธกันนะคะแล้วก็หลายๆร้านอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ได้ไปเพราะลุงคิดนั่นแหละค่ะนั่งกินสปาเกตตี้ฝีมือนางนะคะนางก็เลยไม่สบายค่ะลุยเลยเอ้ายังไม่ได้ขออนุญาตกินทำไมกินแล้วล่ะวียังต้องเซเลยนะยูอิทโอเคเดี๋ยวเราสองคนก็ขออนุญาตกินก่อนนะคะพอดีช่วงต้มเราจะไม่นั่นนะคะคุณคิดเอานี่เลยนี่ค่ะไอ้มาม่าเนี่ยเส้นใหญ่อ่ะมันเป็นมาม่าอุ้ยมันยังไม่น่าจะได้นี่มันต้องนิ่มหน่อยหรือลองไหมลองก่อน yeah, yeah. ลองก่อนเนาะซอสซอสซุปเนี่ยซุปก็เทคเลยจ้ะอันนี้อ่ะเครื่องปรุงเขาแบบชีสนะนัวไหมไม่นัวก็เอาเครื่องปรุงมาม่าพอดีมันเหลืออยู่ค่ะน้องทับทิมก็ชอบกินป้าก็ซื้อมาทิ้งไว้ตอนแรกโอเคจะลองมาค่ะมากินไปด้วยกันนะคะรู้สึกจะเดือดละเดือดดีเหลือเกินเบยก็ตอนอ้อมีอะไรจะให้ดูค่ะเดี๋ยวท้ายคลิปก่อนนะคะเห็นต้นคริสต์มาสปลอมปแหลมอยู่ข้างหลังไหมคะเราซื้อมาใหม่ค่ะน้องทับทีมเขาเป็นคนตกแต่งค่ะเดี๋ยวป้าเปซี่ก็จะรีวิวให้ดูนะคะท้ายคลิปก็ตอนนี้ให้น้องเขาทำต้นเก่าของป้าเปซี่มันจะเป็นต้นแบบว่าเหมือนหิมะใช่ไหมลูกไลท์สโนว์สีขาวอันนี้ค่ะครั้งแรกที่เราได้ซื้อต้นคริสต์มาสคือเรามีบ้านเราแล้วนะคะเราก็เลยเอาต้นใหญ่หน่อยแต่ก่อนมันบ้านเช่าเนาะอะไรมันก็ไม่สะดวกอะค่ะบางทีแบบเราไม่รู้ว่าจะได้ย้ายวันไหนแต่นี่บ้านของเราเองค่ะถึงเราเป็นหนี้อยู่แต่มันก็คือบ้านเราอยู่ใช้ไปเดี๋ยวมันก็หมดก็เราก็เลยซื้อต้นใหญ่หน่อยแล้วกันอันนั้นก็ต้องกระเตงกันไปนะฮะอันนี้ลองก่อนนะคะลองน้ำจิ้มเต้าหู้ยี้เขาเรียกเต้าหู้ยี้หรือก็เต้าหู้ยี้มันเป็นเต้าหู้มันเป็นทูฟูสีแดงอ่ะโอเค it's not bad it's spicy but okay เหรอเผ็ดเหรอเรียกว่าหวานป่ะหวานพออยู่ว่านี่แต่อันนี้พระเอกอันนี้อยากลองก็เป่าหน่อยสิกินอย่างนี้ค่ะหน้าหนาวดีแต่ก็แปลกนะคะหน้าหนาวแต่ลุงคิดว่ามาเปิดพัดลมจี้อยู่ร่างกายแกถึงไม่ค่อยนั่นนะคะหนาวไงก็จะเปิดพัดลมเผ็ดพวกมุกแต่นี่ลองนะคะใส่พริกเยอะนิดหน่อยเนาะมันจะออกเค็มๆเปรี้ยวไม่เป็นเหมือนโชยุนะคะแต่เขาบีบมะนาวใส่แต่แบบเนี้ยเขาผสมมาแล้วอินติกนี่เผ็ดกุ๊ดพริกโพนอร่อยเค็มคืออร่อยอ่ะเอาใส่หน่อยสิเดียอยู่ใกล้อ่ะเดียต้องไปช่วยอ่ะซันตาคลอสแจกของขวัญแล้วนะไปเที่ยวไหนกันมั่งคะคริสต์มาสเนี่ยค่ะ
มีใครไปไหนมั่งเอ่ยมีเรื่องบางเรื่องไม่อยากจะเล่าให้ฟังค่ะแต่ก็ต้องเล่าอะค่ะเมื่อกี้อะค่ะแต่แรกอะออกไปหาแม่เฮ้ย The mad guest run away ah here have it no ทีเนี้ย Hello มาพี่ซี่เดินมาอยู่ตรงหรอที่ลุงคิดตรงปั๊มน้ำนะคะมันเหมือนไส้เดือนอะป้าก็เดินมาเพราะตัวอะไรวะที่ไหนงูงูเข้าแบบพิษงูเข้าแบบพิษเยอะมากแถวนี้ก็จะพยายามไล่มันหนีไม่ยอมไปกระโดดใส่เราอีกแล้วก็เข้าไปในห้องปั๊มโอ้โหให้เรียกแม่มาจะไล่ยังไงก็ไม่ไล่กระโดดเลยกรี๊ดกันนะครับได้เสียงสับเลยจบ You are mama mama แล้วไอ้ก็ไปซ้ำฉันโยนเสียงใส่แล้วแต่มันหลบแม่งกระโดดเก่งกระโดดน่ากลัวมากเลยงวนกัดตายนะปกติอยู่มันตัวประมาณไม่มัน no. มันประมาณเนี้ยแต่ท้องนี่แดงเลยนะคะแต่ของบ้านท้องแดงเลยงูงูเขาต้องเรียกงูพ่อบอกพิกมันเหมือนพริกสีแดงในท้องมันอ่ะตัวเล็กนะกัดตายนะคะทีนี้เราก็กลัวโซดาลิ่งมัดไว้ข้างนอกมากัดหมาเราพยายามไล่แต่เราใจเราอยากจะไม่เอาไว้หรอกมันงูพิษอ่ะแล้วมันตัวเล็กมากนี่มึงคิดเดินนี่แบบไม่รู้นะมันตัวเล็กค่ะมันไม่เหมือนงูตัวใหญ่ๆนะมันเล็กอ่ะเหมือนตะเกียบอ่ะตัวแค่นี้แต่มันสีขาวตัวมันน่าจะออกขาวๆแบบมนๆแต่ท้องนี่แดงแก๊สเลยก็ต้องจับไปตามระเบียบเอาไว้ไม่ได้ครับเพราะว่ามัดน้องไว้ด้วยเผื่อเลื้อยมาฉกโซดามันตัวเล็กด้วยค่ะมันดูมันตอนแรกยังเห็นเรื่องอะไรวะมันหยุดนะมันเห็นป้าเดินไปมันหยุดมันไม่เลื้อยนะป้าก็ไปมองใกล้ๆอ้าวมันงูนี่หว่าพอมันรู้มันก็เริ่มนั่นเลยเราก็เลยเขี่ยมันไปแม่บอกว่าให้เขี่ยไปทางทุ่งนาอุ้มกระโดดใส่เราอีกจะกระโดดกัดอ่ะน้ำซุปนี่อร่อยเนาะโอเลยอ่ะน้ำซุปโอเลยน้ำซุปผ่านอุ้ยน้ำซุปนี่แนะนำเลยค่ะทำง่ายด้วยค่ะโชยุญี่ปุ่นนะคะหรือว่าส่วนใหญ่ก็คิกุเมนเนาะมันจะอร่อยมันก็มีหลายยี่ห้อนะแต่ยี่ห้อนี่แพงแต่ป้าก็ซื้อขวดเล็กมาป้ามีซื้อขวดใหญ่หรอกลองดูหน่อยว่าจริงเหรอไส้กรอกอันนี้หมูหรือเปล่า กำลังจะคุยอะไรดีที่จะชอบทำให้ป้าไปซื้อผ่านช่วงแล้วก็ลืมน้ำซุปใช้ได้เลยค่ะน้ำซุปผ่านเลยอ่ะป้าไม่ปรุงอะไรเพิ่มเลยก็ใส่อย่างที่เห็นนะคะแต่ถ้าแฟนทางบ้านชอบนัวมากก็ใส่ผงปรุงรสเพิ่มผงปรุงรสนะคะรสหมูรสไก่แล้วแต่เอาที่เราชอบเลยอร่อยนะ good yeah ใช้ได้Not spicy, but have a lot of taste there. เหมือนเขาใส่พริกแกง ไม่ค่อยชอบ มันใส่พริกแกงมาหมักยูอิฟเลยยูชอบยูก็กินเลยเอาไปซีฟิวกินเนื้อค่ะอยากกินน้ำซุปอร่อยด้วยอันนี้มีแต่หมูนะคะบอกแต่แรกอ่ะเขามีเนื้ออะไรนะของออสเตรเลียบอกให้ลูกคิดซื้อมาไว้ไหมล่ะเดี๋ยวจะทำสเต็กให้บอกไม่ฟิลเนื้อเมื่อวาน black angus back อะไรนะ yes they don't feel like eating steaks จะบอกว่าไม่ฟิลอยากจะกินเนื้อเลยเพราะว่ายังไม่ค่อยสบายท้องเท่าไหร่เดี๋ยวขออนุญาตไปเอาทิชชู่ก่อนนะคะแป๊บนึง and the glass for me please
โอเคเอามาทำชาบูหน่อยสิคุณคิดหนูใส่ให้หน่อย Thank you เชฟเดี๋ยวพอกดีไซน์ไม่เอาแบบนี้ชาบูชาบูติดกันหัวพอแล้วอันนี้เขาสไลด์บางอ่ะมันก็เลยสุกเร็วก็มีแฟนทางบ้านบอกว่าอุ้ยวิวข้างนอกไม่ค่อยสวยแล้วนะคะมันก็ไปตามธรรมชาตินะคะเพราะว่าเขาเกี่ยวข้าวแล้วบางทีเราก็อยากนั่งข้างนอกมันจริงๆเมนูแบบนี้ต้องกินข้างนอกนะคะเพราะว่าเวลาเราทำแบบนี้ค่ะกลิ่นมันก็จะได้ไม่ต้องอยู่ในบ้านนะคะแต่นี้มันก็ดีหน่อยไม่ได้ปิ้งย่างถ้าปิ้งย่างต้องข้างนอกค่ะแล้วก็ไม่อยากให้มันเหม็นผ้าเราเนาะ So we have to stay inside for the next 4-5 months ตอนนี้น่าจะเข้าหน้าหนาว แต่ถ้าหนาวแล้วไม่มีลมนะโอเคหนาวแล้วมีลมอ่ะไม่ไหวต้นหอมเตยชอบกินต้นหอมต้มน้ำซุปโอเคเลยเนาะแนะนำเลยนะคะแค่ทำง่ายมากค่ะไม่ยากเลยค่ะขิงไม่มีก็ไม่ต้องใส่แต่ว่าน้ำมันงาต้องขาดไม่ได้เลยนะคะน้ำซุปอย่างนี้นะคะมอสโซย่าเนี่ยลูกไร้โชยุนั่นแหละแต่มันเป็นใช่ก็คือน้ำซุปโชยุไงบางที่เราไปกินอ่ะกลิ่นโชยุมันจะแรงเพราะเขาใส่เยอะไปนะอย่างป้าไม่ค่อยชอบกลิ่นมันแรงเกินป้าก็ทำที่ป้าชอบเนาะก็ใส่ไม่เยอะก็ใส่เท่านี่ค่ะถ้วยก็ถ้วยอันเนี้ยไม่เต็มด้วยนั่นแหละค่ะเห็นในคลิปนั่นแหละค่ะเพราะว่าอย่างบางที่อ่ะมันกลิ่นมันแรงใส่เยอะไปก็กลิ่นแรงเกินค่ะมันขมทุกอย่างเลยเราก็ใส่แค่พอประมาณที่เราชอบอะค่ะมันจะได้กลิ่นทั้งกลิ่นขิงกลิ่นน้ำมันงาด้วยค่ะใส่แต่โชยุก็ได้กลิ่นแบบโชยุอย่างเดียวเนี้ยซอสอันนี้กลิ่นโชยุแรงถ้าจะทำเองนะคะก็เอาโชยุเจือจางด้วยน้ำต้มสุกอะค่ะถ้าใครไม่ชอบมากๆนะคะก็บีบมะนาวแล้วก็ใส่พริกใส่ต้นหอมซอยแค่นั้นเองจบถ้าซื้อแบบขวดมาแบบป้านก็เขาทำแบบสำเร็จมาแล้วค่ะเพลินดีเนาะน้ำซุปมันอร่อยมันแบบกลมกล่อมพอดีเลยไก่คริสต์มาสแล้วไปเที่ยวไปไหนกันเนาะปาเปซี่กับลุงคิดอยู่นี่ค่ะหลังปีใหม่เราถึงจะไปกันค่ะ We go tourist after happy new year เนาะ oh yeahหลังปีใหม่ค่ะ I've seen already where we go yeah you tell them no รู้ แค่ว่าเราจะไปเชียงใหม่ mm-hmm. เราจะไปพร้อมทอมค่ะ make a road trip รอทอม
ก็เดี๋ยวก็ให้แฟนทางบ้านนะคะไปดูรีวิวเราทำต้นคริสต์มาสกันนะคะป้าไม่ได้ทำหรอกน้องทับทีมทำแล้วก็ข้างนอกนะคะลุงคิดไปทำอะไรนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะก็ตอนนี้นะคะปีนี้นะคะต้นคริสต์มาสของเราเป็นแบบเขียวเลยนะคะแต่ก่อนจะเป็นแบบว่าต้นสีขาวนะคะแต่ปีนี้ค่ะเราซื้อมาใหม่ค่ะพอดีเราจะเปิดบ้านนะคะเปิดบ้านให้เขามาร้องเพลงกันนะคะที่โบสถ์ค่ะก็เป็นครั้งแรกนะคะที่ป้าเบซี่เปิดบ้านคือแต่ก่อนเราเป็นบ้านเช่าค่ะเราก็เลยไม่กล้าเปิดนะคะไม่กล้าอะไรอย่างนี้นะคะแต่นี่บ้านเราเองนะคะเราก็เลยจะเปิดบ้านให้พี่น้องนะคะที่โบสถ์มาร้องเพลงให้เราปวยพรบ้านให้เรานะคะตอนนี้น้องทับทิมก็กำลังจัดต้นคริสต์มาสต้นจะใหญ่หน่อยค่ะก็ดีหน่อยแล้วก็คราวนี้ค่ะกล่องนี้นะคะซื้อมาเขาก็มีเครื่องตกแต่งต้นคริสต์มาสด้วยนะคะแล้วเราก็ซื้อเพิ่มด้วยนะคะซื้อเข้ามาเพิ่มหลายถุงเหมือนกันนะคะก็นี่ค่ะเป็นสำหรับแต่งต้นคริสต์มาสเลยนะคะส่วนอันนี้จะน่าจะอยู่หน้าประตูนะคะส่วนอันนี้ก็คือเป็นเครื่องเป็นแต่งนะคะก็ตอนนี้ให้น้องทับทิมเขาทำต้นก่อนนะคะตอนนี้นะคะต้นคริสต์มาสก็เริ่มตั้งต้นแล้วนะคะอันนี้แบบ2ชั้นนะคะแล้วก็ชั้นที่3ก็ยังไม่ได้จัดนะคะน้องทับทิมเขาค่อยๆจัดไปนะตอนนี้นะคะทับทิมก็เริ่มใส่เครื่องตกแต่งเข้าไปในต้นคริสต์มาสของเราแล้วนะคะนี่ค่ะเริ่มตกแต่งคิดกำลังเอาหมวกซันตาคลอสนะคะมาแขวนไว้นะคะ I think you take on the นั่นน่ะ on the วงกบอ่ะอันสีดำนะเดีย take them stand better ไม่ต้องเซ็กโซไฮไม่สวยสวยนี่ค่ะป้าคิดกำลังจะตกดินแล้วนะคะสีส้มทองสวยตอนนี้ลุงคิดก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะคะก็เผื่อถ้าหลุดนะคะเราก็จะมีนี่ค่ะสายอันนี้นะคะเอามาห้อยผูกไว้กับราวระเบียงเรานะคะแต่ก็จะคือจะทำให้ดูสวยงามแต่ณตอนนี้คือน่ารักเลยนะคะหมวกคริสต์มาสนะคะน่ารักเลยแล้วก็นั่นนะคะต้นคริสต์มาสนะคะยังไม่ได้เปิดไฟค่ะก็มีบางอันก็ติดไฟแล้วบางอันก็ยังไม่ได้นั่นนะคะต้องไปซื้อถ่านค่ะบางอันต้องใช้ถ่านค่ะเขาไม่ใช้แบบเสียบแต่บางอันใช้แบบเสียบบางอันใช้แบบถ่านนะคะพอทับทิมก็ยังตกแต่งอยู่นะคะคุณเคียดยังชมเลยนะว่าทับทิมทำสวยมากนะคะ